ทีนี้มาดูปุ่มต่อไปนะครับปุ่มต่อไปก็คือปุ่ม floor ปุ่ม floor อยู่ในไหนอยู่ในนี้นะครับอยู่ด้านล่างปุ่ม perspective เนี่ยครับอันนี้นะครับปุ่ม floor นี้ปุ่ม perspective จริงๆ2ปุ่มเนี่ยทั้ง floor ทั้ง perspective นะครับคือจะใช้ร่วมกันนะครับก็อย่างใดอย่างหนึ่งบางทีมันก็ขาดกันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวลองมากดปุ่มกันดูนะครับกดปุ่ม floor ไปกดตึ๊กไปทีหนึ่งสังเกตอะไรได้นะครับก็ดูที่2อย่างนะครับดูที่ตัวชิ้นงานด้วยแล้วก็ดูที่ปุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่ม for อีกทีนะครับตึ๊กเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับความเปลี่ยนแปลงของมันก็คือถ้ากดปุ่ม for แล้วเนี่ยตัวเส้นกริดพวกนี้มันจะปรากฏขึ้นนะครับเนี่ยถ้ากดเป็นปุ่มให้ปุ่ม for มันขึ้นสีส้มเนี่ยมันก็จะปรากฏเส้นกริดขึ้นมานี่ครับถ้ากดอีกทีก็คือการกดปิดนะครับนี่ครับปิดเปิดปิดเปิดแล้วทีนี้มาดูอีกทีนะครับมาดูในปุ่ม floor เนี่ยมันจะมีไอคอนตัวเล็กๆอยู่ซึ่งเล็กมากนะครับต้องดูดีๆนี่ครับที่ปุ่ม floor มันจะมีตัว x y z เล็กๆอยู่ในนี้นะครับนี่ครับต้องสังเกตดีๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองกดให้ตัว z แล้วก็ตัว x เนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองกดขึ้นมากดตัว x แล้วก็กดตัว z ตึกเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับใช่ครับก็คือมันจะเป็นเส้นกริดที่เป็นแนวแกน x เนี่ยแล้วก็แกน z เนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาครับอันนี้คือแกน z นะครับอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y เส้นกริดของแต่ละแกนนะครับนี่ครับอันนี้ y อันนี้ z อันนี้ x นะครับทีนี้ก็ลองกดปิดไปนะครับกดปุ่ม floor อีกทีตึ๊กเส้นกริดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเส้น floor นี้ใช้ทำอะไรใช้ในกรณีที่เราดราฟชิ้นงานนะครับที่ต้องการอัตราส่วนที่เป็นลักษณะของเส้นกริดเส้นนำสายตาเส้นตารางอะไรพวกนี้คล้ายๆกับการตีสเกลเวลาวาดรูปนะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับ